ระหัตถ์สมาสมบูรณพะกวนบุทธังพคะกวนตังอภิวาทมี สวตุอัมภควาตตาธัมโมสทคตัานธัมมนมังนะมัสสามังนะมสมาีสุปฏติปนโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ sangham namami กราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมพระพรมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายขอประธานโอกาสอ่านปริญญาบัตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และขอกราบทูลฝ่าพระบาทได้โปรดประธานปริญญาบัตรดังกล่าวแก่ The Most r e v e r e ธ d h ม m m a s ิ สีปัญญานันทนะมหานนยกะฝ่ายอาศิคริยะสยามนิกายแห่งประเทศสีลังกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ with a unanimous resolution adopted by the university council An honorary doctorate degree, PhD honoris causa in Buddhist studies, is hereby conferred on most Venerable Varakoda, Dhammasiti, Si Panyananda, Janaratana Pitana, Mahanayaka, in recognition of whose merits and excellence. The issuance of this certificate is approved and authorized, granted on the twenty first of May, Buddhist era twenty five sixty, Christian era twenty seventeen, Pratama Panyabodi President University Council, Kun Mikwan Suttachibrod. กราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมพระพรหมมบัณฑิตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตใหม่ทุกระดับ รู้สึกปราบรื่มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาทได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธานประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยประจำปี2559กราบกระหม่อมขอประธานกราบทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยโดยสังเขปดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสง์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงสถาปนาขึ้นณวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิทิ์กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสาม,มนเณรและเครือขัดเมื่อพุทธศักราช2,430ต่อมาในปี2,540รัฐบรัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นนิติบุคคลปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินกิจการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบุรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมดังต่อไปนี้หนึ่งระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก11สาขาวิชาและระดับปริญญาโท22สาขาวิชาดำเนินการจัดการศึกษาโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆและวิทยาลัยสงฆ์รวมทั้งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติที่จัดการศึกษาสำหรับนิสิตนานาชาติ สระดับปริญญาตรีมี22สาขาวิชาเปิดสอนในสคณะคือคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และในวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆ3ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอนสองสาขาคือ พระไตรปิฎกศึกษาและวิชาชีพครู4ระดับมัธยมศึกษามีสองแห่งคือโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 5. ด้านวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมมีหลายส่วน,วนงานเช่นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สถาบันภาษา ศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยพระธรรมทูตอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิต์สถาบันวิปัสนาธุระธรรมวิจัยมหาจุลาอาสมศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยมีวิทยาเขตส1อแห่งคือวิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตนครราชสีมาวิทยาเขตอุบลราชธานีวิทยาเขตแพร่วิทยาเขตสุรินทร์วิทยาเขตพะเยาวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมและวิทยาเขตนครสวรรค์ มีวิทยาลัยสงฆ์16แห่งคือวิทยาลัยสงฆ์เลยวิทยาลัยสงฆ์นครพนมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีนครปฐมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีมีสถาบันสมทบในต่างประเทศห้าแห่งคือวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้มหาวิาลยพระพุทธศาสนาสินเชียจีนไทเปวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกาวิทยาลัยพุทธศาสตร์สิงคโปร์และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตรประเทศฮังการีมีสถาบันสมทบในประเทศหนึ่งแห่งคือมหาปัญญาวิทยาลัยวัดถาวรวาราราม แห่งอนามนิกายจังหวัดสงขลานอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยาบริการไปยังต่างจังหวัด16จังหวัดคือจังหวัดสิงห์บุรีสุราชธ,ธานีการจนบุรีสงขลามหาสารคามเพชรบุรีตากอุทัยธานีชนบุรีระยองอุตรดิต กำแพงเพชรพิจิตจันทบุรีสุพรรณบุรีและสะแก้วสำหรับการจ,จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2559มีนิสิตท,ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น23,900 84รูปคนในจำนวนนี้เป็นนิสิตต่างประเทศ1,448รูปคนในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่13พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่27 โครงการหลักสูตรนานาชาติระดับมหาบัณฑิตรุ่นที่15และพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่62ประกอบด้วยพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจำนวน329รูปคนพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน834รูปคนพุทธศาสตร์บัณฑิตจำนวน3,400 96รูปคนรวมทั้งสิ้นจำนวน4,659รูปคนและในปี2,560นี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญากิติมศักดิ์เข็มเกียติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสังคมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน9 9รูปคนประกอบด้วยปริญญาพุทธศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน31รูปคนปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน9รูปคนเข็มเกียรติคุณจำนวน5 9คนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว ก้ากระหม่อมขอประธานอนุญาตให้รองอธิการบดีขานชื่อพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ขานชื่อพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและพุทธศาสตร์บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบ เข้ารับประธานปริญญาบัตรตามลำดับจำนวนหน7 1ัรจรูปคนและขอกราบทูลฝ่าพระบาทได้โปรดประธานปริญญากิติมศักดิ์เข้มกิติคุณปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตตามลำดับและประธานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ควรมิควรสุดแต่จะโปรดกราบทูลฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมประิหัปยติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอประธานพระอนุญาตอ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณพร้อมทั้งขานรายนามผู้ได้ปริญญากคติมศักดิ์เข้ารับประธานปริญญาบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยครั้งที่หนึ่งทับ2560เมื่อวันพฤหัสบดีที่23กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญากิติมสักแก่พระเถรานุเถระทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้มีผลงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทำให้กิจการคณะสงฆ์เจริญรุ่งเร,องเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงพัยบู์สถิตสถาพรมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านจิตใจทำหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขในสังคมประเทศชาติเป็นอนเออนกอนันต์พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่อุบาศกอุบาสิกาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้เอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และให้ความอุปธรรมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะสงฆ์สังคมประเทศชาติเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏภัยศาลเป็นทิฏฐานุกติแก่อนุชนสื่อไปมีรายนามดังต่อไปนี้ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีมณิตกิติมศักดิ์พระพรหมสิทธิ์ทองชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัสเกตราชาวรมหาวิหารจักรภาคติกรรมการมหาเถรสมาคม สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธพระธรรมกคุณาภรณ์เก่งอาสโพวัดไรมิตรวิทยาลามเจ้าคณะภาค8สาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระราชพรหมคุณสวัสดสุภาจารววัดพรามณีเจ้าคณะจังหวัดนครน,นายกสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์พระราชธรรมพานีสุนาฏ ปิคาวิโลวัดหลวงอรันเจ้าคณะจังหวัดสแก้วสาขาวิชาธรรมนิเทศพระราดนันทมุนีสวัยสุขาวโรวัดบัวขวัญเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธพระราชชัยสิทธิสุนทรชวีมหัธโนวัดพรีพินาศรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระวิมลยานามุนีบุญชื่อ ธรรมโมวัดลีรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระภาวนาวิสุทธิคุณสมบัติฉันทะชาโตพัดเกตุงวดีศรีวรารามสาขาวิชาพระพุทธศาสนามอดเวอร์บัลพัฒนตะอจินะแอัปบอสออฟปักอกฟอเรสต์มอนาสเตอรี่ในรีพับลิกส์ออฟยูเนียนออฟเมียนมาด็อกเตอร์ดีกรีอินวิปัสนาภาวนา

เซนเตอร์ออฟไจติซองมุนัตตอรีดีพาร์ติสออฟยูเนี่ยนมณฑลมาด็อกเตอร์ดีกรีอินบูดิสอาร์ตบริเวณวัตุตาวีลัสตาวีลาในอัปปุตตาวีลาเทมเพิลแอนด์ด็อกอดีเร็กเตอร์ออฟวัตตาวีลาคอลเลจรีพิลิปออฟอินโดนีเซียด็อกเตอร์ดีกรีอินบูดิสตัดดิสบริเวณวัชิปูเอ็นอัปปุตต์แอนด์พรีเซนต์ออฟเดอะโกเดนพระโกดากบูดิสเทมเพิลแอนด์บูดัตูตุรีลิกเทมเพิลรีเปอร์ลิปออฟสิงคโปร์ ด็อกเตอร์ดีกรีอินบุริส์แมネจเมนต์มิซิสดอร์ันเชลเอดอร์นี่เพรอนออฟเชเวทันลินริพอลิกออฟเดอะยูเนี่ยนออฟเวียร o มาด็อกเตอร์ดีกรีอินเอ듀เคชันอลลแอดมิเนสทรชันนายวิชัยธรรมชอบสาขาวิชารัฐประสาศสนศาสตร์รองศาสตราจารย์พัฒนะเรือนใจดีสาขาวิชานิติศาสตร์นายรุจิระ บุญนาคสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิเศษสายสมอนิทยาสิริสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานางวันนีตติยกวีสาขาวิชาพระพุทธศาสนานางเอ็มออนศรีวัฒนประภาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดรแหลมทองศิลปานนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาน,สนางกุหลาบแทเตียสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นางยาใจจารุวัฒนะสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นางเจียมจิตจิราธิวัฒน์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นายสมศักดิ์ลาบมหานนสาขาวิชาการพัฒนาสังคมนางภาวินีชนะพันธ์สาขาวิชาพุทธจิตวิทยานางสาวสุธิดาสุวรรณภาสีสาขาวิชาสังคมสงเคราระห์ศาสตร์ผูเดลรับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตติมศักดิ์พระราชนันทวิริยาพรสุวิชสิริจันโทสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา พระคูกิติปริยัตินิเทศนิเวศกิติเช่โถสาขาวิชาพระพุทธศาสนาพระครูรัตนทีปาพิบาลบัวลาพุทธวรโรสาขาวิชาสังคมสงเคาศาสตร์พระครูศิริจันทประสูติชวีสิริจันโทสาขาวิชาสังคมสงเคราศาสตร์พระครูวิบูลศาสนกิจจาทรทวีประกโมสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม นางจำลัดพลสมัครสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนานายอดุลพาณิชสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นายสิทธิศักดิ์เจียวพงศ์พิพัฒน์สาขาวิชาสังคมศึกษามิสเตอร์เจียวจูกวน Executive Chairman of Waki International Group and Founders of Waki International Group Malaysia Master Degree re in Buddhist Studies ควรที่ควรสู่แต่จะโปรดกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกลราบกระหม่อมพระราชวร,รมุนีรองที่การบดีฝ่ายกิจการนิสิตขอประธานพระอนุญาตอ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับเข็มเกียติคุณ ในการประชุมสภามาหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่1ทับ2,560เมื่อวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,560ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเข็มเกียรติคุณแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะสงฆ์สังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอนเนกประการควรแก่การยกย่องเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสื่อไปมีรายนามดังต่อไปนี้แม่ชีทัญญาทรนนัทพงศ์นายชยาวุฒิจันทรน,นายมานาท ธารัดใจรองศาสตราจารย์ดอ,อรอิสระสุวรรณบุผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมพรหานพาณิชย์ดอ,อร์บุญเลิศโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรสุรสิทธิ์ไทยรัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเตรสถียนวิพรมหานายชาลีลาสานางเฉลิมเทศพาณิชย์นายไตรสิทธิ์กงจักรมิสเตอร์เดวิดจอห์นเฟรเยอร์นายอากรใจประจง นายวิวัตชัยรัชนะรัชเลศนางสมจิตเพชรรัตน์นายบรรจงเตชะศิวาลัยนายทรงศักดิ์อุไรทรากุลนายวินัยภาพพิมายนายชัยมงคลสีทองแดงนายมนตรีเจียมปัญญารัตน์ นางอดีสัยวิเศษวัดนางสุขาวดีวังคํานายเริงฤทธิ์โมทจิตนายอิจจนะกรภูลสวัสด์นางละออดเดชะวงอนันต์นางวันวรางมันลิกะมาน นางนันทศีประกอบมีนางวิไลย,ยันตรัตร้อยตำรวจตรีด็อกเตอร์สนุกสิงมาตรนางอนัญญาพงพึกษา นางธนพรแหวนทองนางพราวนภพาทับทองนางประเทืองนภาวันนายสมนึกมณีโชตนางสุภาพแสนล้อม นายพินเพชรทิพประเสริฐนายเดชาเดชนาทีนางจัญญาอยู่วิมลชัยนายวีระกรีบลัตดาวันนางเมธินีดีมั่นมงคลวน,นิช นายธนเดชอุบลรัตน์นายบุญเสริมสุภาษีนายชาญวิสิทธิ์จงพัฒนรัฐ นายเกียรติคุณวีรพงษ์ประดิษฐ์นางภาสวรัณชนประทาทิพย์ มิสเตอร์จอวินมิสเตอร์เอียงแดนควรมิควรสุดแต่จะโปรด กราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล้าวกหมมพระมหาสมบูรณ์วุฒิกโลคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอประธานพระอนุญาตขานนามพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาปรัชญาสาขาวิชาธรรมนิเทศสาขาวิชาสันติศึกษา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบสาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาสาขาวิชาวิปัสนาภาวนาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสาขาวิชาภาษาศาสตร์สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสาขาวิชารัทธภาษาศาสนาศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธและสาขาวิชาพุทธศา,าศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตเข้ารับประธานปริญญาบัตรด,ดังมีรายนามต่อไปนี้พระราชรัตนมุนีพระศีรัตนมโมลี พระวิสุทธิทีรอคงพระศีพัชโลดมพระศีธรรมพานีพระสุนทรกิจโกศลพระกอบชัยเขมานันโทพระมหาเพนภาคทิตามโนพระถนัดวัฒโน พระมหาเศรษฐว,วชิระยาโนพระมหานัตถพง์ทิตปัญโยพระเลเวปุลละเวปุลโลพระมหานิพพิสโซภะโนพระครูสถิตรธรรมาลังการพระมหาสุมเมธสุมเมโทพระครูขันติธรรมธารีพระมหานิพน์นิปโก พระมหารมอนุธรรมจารีพระลิขิตทินปัญโยพระครูสุนทรเขมาพินันพระปลัดปรีชาคันทโกพระครูสังคลักษณุรักษ์ธีรศักโกพระปลัดสมควรอธิปุญโยพระมหาสาธรธรรมทาโล พระโคสาครพัฒนกิจพระกุศลคัดเหลพระโูถาวรกิจจารักพระมหาทิวากรอาพัทโทพระโูปลัดพิเชษอัคธรรมโม พระโคสาครธรรมรัตพระมหาวีรทิตวรินโทพระมหาสมนึกวรธรรมโมภิกษุณีดินไทยส่วนตรังเวนนรรบ,บอรตรงฝึกทัน เวนาโบอภาสะเพกสุนีเวียนไทยบีรอนเพยกสุนีเวียนไทยกิมทวนเวน e า a b โบสยามาบารัวพระมหาชัยวิชิตชยาพินันโทพระมหาสมชัยปันณภาโร พระอธิการกิติยุติทโรพระครูศีละคุณารักษ์พระคูสุตตระวราการพระมหาพระมหาพิรัตกรอังสุมาลีพระครูปริยัตปัญญารัฐพระปีชาคุตตะจิตโตพระมหาโสรสชนุตตโม พระมหาขวัญยืนสุทันโตพระครูปลัดจักกพันปัญญาทโรพระครูสมุเดือนปัญญาจาโรพระปลัดปรีชาโชติปัญโยพระครูเมตตามงคลวิเศษพระครูวิวิตการจนะคุณพระครูสีสุธรรมนิวิต พระมหาสมโคต์กุสโลพระโคสุทธิธรรมรัตพระโคทัญยรัตนากรพระโควิรุณสุตะคุณพระมหาอิสเรธธรรมวโลพระโคขันติวโรพาสพระมหาทวีศักคุณธรรมโมพระครูปลัดธีรชัยอาชิโต พระครูปหลัดบำรุงปัญญาพระโลพระครูปรถมเจติยานุรักษ์พระมหาประจักษ์กิติเมธีพระสมเกียรติธรรมโสพโนพระใบิกาสอนชัยชินาวโรพระครูสุตะวุฒิคุณพระมหาหล่อฐานุตโรพระครูสุชาติวลคุณ พระมหาอุดรปัญญาวัฒโกพระโครอุทัยธรรมานุกูลพระราชเมธีพระมหาชัยฟ้าทัญญกุโลพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรพระมหานพดลนวคุโนพระมงคลสุตาคม พระมหาสวัยสุวรรณภาโสพระครูวรยานวิเทศพระประหลัดชยัยรัตชยาภาโสพระมหาผเด็จจิรกุโลพระครูปริยัตปัญญาธรพระครูภาวนาวิริยานุโยคพระครูยุติคุณากรพระครูอุทัยพัฒนาโกศล พระมหาอานนท์ชวนาพิภูพระคโสุนทรสุวรรณการพระใบดีกาสวรคร์กิติวันโนพระสมพรกิติโสพโนพระสำราญประพัสโรพระครูภาวนาวีรานุสิทธ์พระมหาโสพรวิจิตธรรมโม พระมหาประสิทธิยานปทีโปพระโควิชอดศิกขกิจพระโครัตนะเขมากรพระโคสังคกิจจาภิรักพระโคปลัดสุรพจ์ธรรมกามโมพระโคธรรมทอนสุชาติจิตตวโรพระปรลัดวรมเมรนาควโร พระครูเวรุวันพัฒนาธรพระรุ่งโรดชยานันโทพระครูศีอัทศาสตร์พระคระคูปรสัสสำรวยสิริสาโรพระครูนิพัฒน์กัลยาณวัตรพระครูสุนทรจารุวันพระครูบรรพตภาวนาวิธานพระสอนสพลประพัสโล พระคูวิมนพัฒนกิจโกศลพระชลยานมุนีพระมหานพดลปุญญสุวัตโกพระครูสมุชนวรวัดธีระพัฒโทพระครูพิสารจาริยากรพระคูชลทานคุณากร พระอาทิกการจารึกสัญญาโตพระครูวิเชษกิจจพิวัตพระครูปริยัตสุวัฒนาพรพระครูสังฆวิสุทธิคุณพระครูปรสสาทธ,ธรรมนันพระครูอุเทศสุตาพร พระครูภาวนาอินทวงพระสุรวธสริรวัฒโกพระครูประหลัดสราวดิทิตปัญโยพระครูสุทธิพงมุนีพระมหาชัยนรงพัฒมมนีพระราชรัตนเวทีพระมหาสมเด็จมหาสมิทธิ พระคูวินัยทอสระยศฐานวุฒโธพระมหาสุดใจชยวุฒโธพระมหากิจการโชติปัญโยพระทองทิตปัญโยพระมหาทิติวัตวรวัฒโนพระมหาวิเศษธีระวังโสพระสุรยานทโร พระครูพิสิทธ์ธรรมโมภาศจ้าวาธิการพิชิตศัก์ิสุภาจาโรพระมหาปัญญาวัตรปัญญาวัฒโนพระครูวินัยทอนอเนกเตชะวโร พระนาทีวิทคัมพีรปัญโยพระมหาบุญรอดอมรทัตโตพระครูปลัดวัดชรพงว์วชิรปัญโยพระครูปลัดเทรานุวัตสุเทวเมธี พระมหานิพนธ์วีระพะโลพระมหาสกลฐานาวุฒโธพระครูวินัยทรวันชัยสิริวันโนพระมหาเทวประภาสวชิรยานเมธีพระมหาภูสิทธอิ์ักควันโน พระครูธรรมทรนิเทศอภิญาโนพระครูอุทัยวรกิจพันเอกเกื้อชยภูมินางสาวปฐมรัตนสุขขียามานนท์นางสาวนัชดวงวัชรสารทรัพย์นายสเนสนศีกาวี นายวิชัยธรรมเจริญนางสาวมาศโมรีจิตวิริยะธรรมนางสุมนทาอ่อนนุ่มนางชัญญาพักพงชยกรนางสาวกุสุมาเมฆวิพาสนางสาวจันทรัต์มั่นวิเชียนนางสาวปฐมพรตารพัฒ นางวลัยรัตยิ่งดำนุ่นนางสาวสุการดากลิ่นถือศีลน,นางสาวสุชาดาวงสืบชาติแม่ชีนัทหาไทยฉัตรทินวัฒนนางสาววรจิตสิทธิศาสตร์สกุลนางสาวสุทธิลักษ์สุทธิ นางสาวกิติมาลิมประเสริฐนางสาวมณีรัตน์ตั้งฐานทรัพย์นายอัตพลรังสีวงพันตำรวจโทรปรีชาสาวม่วงแม่ชีสุดาโรจนอุทยัยนางสาวกิติยาวโรดม นางสาวสุภามาตรโพทองแม่ชีจันทิพาสแสวงทรัพย์นางจินตนาเฉลิมชัยกิจนายดุรยาภาคก่อนแสงนายพัทรพลหมดมนทินนายชาญวิทย์สัพพสิรินางสาวนวราชาพินิโรคากร นางเน่งน้อยบุญยวิจิตนายมนูนสอนพลงามนางสาวมาริษาอุทยาพง์นางสาววิภารัตนาราธีรทัพธีรภาพนางสาวนาวรัตนสุขมโน